เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม7 Days to Die กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมพี่ไมค์แล้วก็ช่องพี่ไมค์จังกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะอยู่กับผมคนเดียวนะครับส่วนคุณพิงค์นะฮะวันนี้พักผ่อนนะครับผมเอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวนะฮะรับมือกับซอมบี้ในคืนแดงเดือดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พาร์ทนี้นะครับผมจะสร้างสถานที่เอาไว้รับมือกับซอมบี้ก่อนวันนี้นะครับและเดี๋ยวค่อยนะฮะรับมือนะครับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทหน้านะครับพร้อมกับคุณพิงค์นะครับเอาละตอนนี้นะที่ผมกำลังคิดอยู่นะครับตรงบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มนะครับพื้นที่นะฮะในการเดินอีก2ช่องเนี่ยยิงยาวมาตรงนี้เลยนะครับให้มันติดกันนะฮะที่คิดเอาไว้นะครับแล้วก็สร้างแท่นอีกสัก1แท่นนะครับอีก1แท่นก็จะวางไอ้ตัวนี้นะฮะตัวถีบแต่ว่าผมจะให้คุณผิงเขาเนี่ยเป็นคนวางเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของเรานั่นเองเพราะว่าซอมบี้เนี่ยน่าจะเยอะเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมจะทำนะฮะแท่นกระโดดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแน่นอนครับอาจจะมีการตายกันเกิดขึ้นครับแล้วจุดที่เรามาเกิดคือจุดตรงนี้คือเตียงครับเราจะรีบตัวเองเนี่ยวิ่งออกมาตรงนี้ฮะกระโดดไปตามแท่นนะครับแล้วก็ไปตรงจุดที่รับมือกับซอมบี้นะครับประมาณนั้นนะฮะเอาละตอนนี้ผมจะต้องโอ้โหของผมเตรียมขายเยอะเลยนะฮะเอาไว้ก่อนตอนนี้เราต้องเตรียมตัวก่อนนะครับเอาเป็นบล็อกอันนี้เหลือ4แล้วครับอยากได้เยอะกว่านี้ครับมีไหมฮะมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมฮะเอามา900จริงๆนะผมอยากใช้กระบอกนี้มากเลยอยากให้แบบว่าเป็นระดับ5ด้วยซ้ำเนี่ยไอ้สไนเปอร์ไรเฟิลถ้าเกิดว่าได้หนังสือมานี่จะแจ่มมากนะครับเอาไว้ก่อนดีกว่าตรงนี้ฮะแผ่นเดินแผ่นทางเดินเราจะต้องยาวก๊อปปี้ลักษณะการวางได้ไหมขอหน่อยฮึบนี่แหละสวยครับและตรงนี้เราก็โอ้โหต้องทำใหม่นิดนึงนะเนี่ยว้าวผมเพิ่งสังเกตว่าเป็นรูเลยฮะอุ้ยโคตรโหดอย่างดุครับดุจริงๆฮะข้างบนเรารื้อออกได้ไหมผมอยากรื้อออกจังเลยเอาก๊อปลักษณะมาก่อนวางไว้ก่อนอีก2ช่องนี่นี่เนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะร่วงหรือเปล่านะโอเคเทรดเดอร์พอดีเลยฮะตรงนี้เราทำลายได้ไหมอุ้ยเป็นเหล็กด้วย 1,000 ไม่อยากทำลายเลยครับอะไรที่ 1,000 เราไม่ทำลายก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยสร้างครับเป็นบล็อกด้านบนแทนนะฮะขอขายของก่อนทำการเอาปืนมาขู่คุณเจนนิดนึงครับปืนเรากระบอกดำไปไหมโคตรดำอ่ะปืนดำโคตรน่าจะเป็นเพราะการตั้งค่าของผมด้วยนะครับค่อนข้างที่จะสว่างเนาะเออไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวเกมจะกระตุกเอานะฮะเอาไว้ค่อยมีตังอัปเกรดว่ากันอีกทีวันนี้เดี๋ยวเราขายพวกนี้ไปหมดเลยก็แล้วกันผมเตรียมมาไว้แล้วนะครับนี่99ไปเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับ7ครับได้ครับปืน 1,300 1,000 นะอันนี้เหนาะๆหน่อยนึงครับไม่เยอะมากครับหมอดเท่าที่จะใส่ได้หมอดส่วนมากที่เรามีเนี่ยจะเป็นหมอดคู่กับไม้เบสบอลเนี่ยๆๆไอ้ตะปูอะไรอย่างเงี้ยกับหมอดที่เอาไว้ประดิษฐ์กับช็อตกันน่ะแต่เรามีช็อตกันน้อยเราก็ไม่ได้ขายเนาะเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เราซ้ำแล้วเราก็ขายไปให้หมดเลยมีอะไรเอาคอปเปอร์สโตนขออีก500ครับจำเป็นฮะปูนอีก300ครับผมมาถึงก็เสียแล้วนะฮะเสียให้กับของพวกนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนนะมีเลเซอร์ไซส์โอ้คุณเชนผมขอหน่อยแล้วกันผมยังไม่มีเลยฮะอยากมีสักอันนึงอุ้ยตัวนี้ดีมากครับผมลงทุนซื้อเลยแล้วกันนะระดับ3นะครับที่จริงคราฟเองได้เป็นระดับ5แต่กว่าจะคราฟได้ผมว่าอีกนานครับยังไงก็รีบแล้วครับตอนนี้ครับมันคืนแดงเดือดแล้วนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวครับเตรียมตัวเข้าไว้นะฮะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วล่ะอันนี้ก็ขายคุณเจนไปแล้วดูสิโอ้โหมีโดนขายเดี๋ยวเดี๋ยวโดน26,000คืออะไรครับเนี่ยโดน26,000แล้วผมเสียเวลาครับมาทำไมครับถามจริงเถอะเสียเวลามาทำไมอ่ะผมเอาให้คุณนี่แล้วกันฮะคุณผิงนะฮะเอาซื้อเตรียมเอาไว้ให้นะครับเวลามาถึงเราจะได้แบบว่าช่วยกันโจมตีช่วยกันฆ่าซอมบี้แล้วก็มีโดนช่วยฮิลนั่น
น้องน้องหมาเห่าอีกแล้วน้องหมาเห่าเห่าแล้วรีเฟรชมีขายด้วยฮะทำไมวันนี้คุณเจนค่ะอ๋อมันเปลี่ยนวันแล้วนี่เออของรีแล้วครับถึงว่าอยู่ทำไมของใหม่ๆมาขายเพียบเลยเอาอันนี้วิธีการทำยาครับเอามาเลยครับแล้วก็รีเฟรชเอาอีกอันนึงก็แล้วกันนะครับเออสวยครับสวยๆครับส่วนตัวนี้เอาไหมวิธีการทำเบียร์เอามาครับครับเอามาขายคุณเจนอีกทีนึงอ่ะเอาก็แล้วกันขอบคุณคุณเจนมากครับเดี๋ยวผมเตรียมของไว้ในช่องของคุณพิงนะฮะอันนี้อ่านเลยขออนุญาตอ่านครับไอ้สองอันนี้ผมจะติดใส่ไหนดีเนี่ยทุกอันมันน่าจะมีกันหมดแล้วมั้งโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโมก่อนอันนี้เปลี่ยนเป็นตัว2ดีไหมเออเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนี่เห็นไหมมันจะส่องเล็กๆจุดเล็กๆนะเราจะได้ไม่ต้องเล็ง ใช้ได้เหรอวะไม่เอาเราเปลี่ยนเป็นโดนอันนี้อันนั้นโดนผมนะครับเอาไว้ตรงนั้นก่อนนะครับเรามีเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นรีบอย่างด่วนๆนะครับอันไหนอันนี้ไม่ต้องเก็บอันนี้ผมเก็บโดนไว้ในนี้ก็แล้วกันหวังว่าคุณผินเขาคงจะมาเห็นนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับสองคันนี้เต็มตัวไว้เลยมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมนึกโอ้กระสุนอะไรเต็มไปหมดบางทีก็จะลกนิดนึงนะครับลกภาษาเหนือนะครับประมาณว่าตื่นตัวนะกระต่ายตื่นตูมนะครับผมรู้สึกรนประมาณนี้ครับภาษากลางนะรนนะครับผมไม่ใช่กรนนะฮะฟังดีๆนะครับนี่เราต้องเอาปากกระบอกปืนแบบจัดหนักครับยิงทีเดียวไส้ไหลนะฮะซอมบี้เจ้าซอมบี้ทั้งหลายข้าจะจัดเจ้าให้หนักๆเลยอันนี้ก็โมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับบ้างครับโอ้โหดูครับดูกล้องส่องครับวิ่งเลยนะฮะอันนี้ก็มีแล้วครับมีเกือบหมดแล้วนะครับผมมีบางอย่างที่ไม่มีเท่านั้นเองอันนี้ก็เก็บหมดไปก่อนผมจัดเรียงใหม่นะครับกล่องด้านบนจะเป็นกล่องส่วนตัวของผมเองนะครับผมแล้วก็กล่องปืนระเบิดนะฮะส่วนกล่องกลางยังว่างอยู่ครับกำลังคิดอยู่ว่าจะใส่อะไรดีนะอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเอาไว้ใช้ในการทำภารกิจนะแอบย่องค่ายอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าเวิร์กกว่านะฮะไอไซเลนเซอร์นี้ก็เหมือนกันนะครับเก็บไว้ก่อนนะฮะเราต้องเน้นปากกระบอกปืนหนักๆเอาไว้นะครับเพื่อที่จะอัดซอมบี้ให้ล้มนะครับผมส่วนพวกนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะน่าจะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับตั้งตรงนี้อันนี้ใส่เป็นแมกกาซีนแทนนะฮะน่าจะหมดแล้วไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วโอเคสวยเหมือนมีฟ้าอ๋อตกใจหมดฟ้าร้องฟ้าผ่าโอ้ยฝนตกอยู่ดีๆก็ฝนตกซะได้ด้านบนผมขอแก้ไขนิดนึงครับเราจะทำการเปิดนะฮะเปิดประทุนตรงนี้นะครับผมสับไปเลยอุ้ยพังยากเหมือนกันนะเนี่ยใครว่าพังไม่ยากพังยากครับแม่แล้วก็ตรงบริเวณนี้ฮะเดี๋ยวเราจะ copy แป๊บนึงนะแล้วก็อุ้ยไม่ได้ฮะเราต้องทำลายบล็อกก่อนผมจะวางทับมันลงไปนะฮะทำการแปะนี่ฮะอย่างนี้ครับเอาง่ายๆครับอย่าไปคิดอะไรยากครับท่านผู้ชมห้ามคิดยากเกมนี้เอาอะไรยากๆไม่ได้อุ้ยพังยากซะด้วยยากๆ ก็เจอเลยพังยากตัวนี้เคาะได้ไหมเคาะเต็มที่เคาะเต็มพิกัดเคาะรัวๆครับเอาไว้รับมือกับซอมบี้ครับทำไงได้ครับมันต้องมีฮะไม่มีไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเอ๊แป๊บหนึ่งนะผมกำลังคิดอยู่ไม่เอาดีกว่าผมเอาแปะแปะแบบนี้ครับอย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่นะแล้วก็ copy ตัวนี้copy อย่างนี้เอามาใส่ตรงนี้2อันถามว่าทำไมครับเดี๋ยวได้รู้นี่เฮ้ยเดี๋ยวผมวางอะไรผิดหรือเปล่านั่นไงผมว่าแล้วผมวางอะไรผิดโถ่เอ้ยแก้ไม่ได้มันอยู่ติดกันไม่ได้เดี๋ยวซอมบี้จะกระโดดเกินไปนะฮะแย่เลยในหัวมันเพิ่งบลิงครับอุ้ยของเกือบพังเดี๋ยวผมต้องเอามาซ่อมด้วยแต่เอาไว้ก่อนตอนนี้ขอวางบล็อกตรงนี้ก่อน1 2แล้วก็ตรงนี้อีก1อันที่จริงตรงนี้
วังผมเผลอทำลายไปไม่เป็นไรนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นทางนะฮะมาแบบนี้ครับอันนี้หมุนตัวเอี้ยวมาอย่างนี้เลยนี่เป็นยังไงซอมบี้เจ้าซอมบี้ทั้งหลายเสียงน้องหมาก็เห่าไม่นะอย่าเห่าสิลูกนี่อุ๊ยเอาอีกแล้วการวางแต่ละทีนี่มันยากหนักหนาเหลือเกินยากหนักนะโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่ไปครับใส่ไปเลยอาจจะเอาละอันนี้ต้องสูงหน่อยนะครับตรงนี้ไม่มีที่วางแล้วอ่ะแย่เลยเอาไงดีแต่แบบนี้โอเคแล้วครับผมจะให้ซอมบี้เนี่ยวิ่งมาทางนี้ก่อนนะครับโดยที่ผ่านนะครับตรงบริเวณนี้ก่อนที่จะมาหาเรานะฮะเอาแบบนี้เลยนะฮะก๊อปปี้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้อีกอันนึงเราจะอยู่ตรงนี้นะครับรับมือกับซอมบี้นะครับผมปัญหาใหญ่ก็คือด้านล่างเราจะไม่รู้นะครับว่าเกิดเหตุอันใดขึ้นนะครับใช่เรายังไม่รู้ด้านล่างว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีทางเดินครับคอยเอาไว้ดูนะฮะตรงนี้ก็ได้มั้งผมว่าดูตรงนี้ก็ได้หนึ่งที่แล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้อีกหนึ่งที่น่าจะดีฮะเอาเป็นบล็อกธรรมดาสามารถวางไว้ได้ไหมตรงนี้ใช่ไหมต้องมีฮะไม่มีไม่ได้ครับไม่งั้นแล้วก็เราไม่รู้ครับซอมบี้ตีฐานเราพังพอดีนะฮะแล้วก็ทำการก๊อปปี้วิธีการวางแล้วก็มาวางตรงนี้2อันนะฮะวางอีกหนึ่งแล้วอ้าวหมดซะได้โถเอ้ยคัฟเวอร์โซนได้อีกเท่าไหร่ครับ100เอามาซัมเมิร์นอีก30นะครับเราเอาค้อนมาด้วยดีกว่านะครับค้อนขอค้อนหน่อยปืนไม่อันนั้นเอาไว้งัดนี่ปืนตะปูครับมีปืนตะปูนะแต่อยากได้ค้อนอะไรของเขาเนี่ยคนนี้ซ่อมได้ไหมไม่มีเหล็กต้องเอาเหล็กติดตัวมาด้วยทำไมไม่เอาเหล็กติดตัวมานะเล็กนี่1,000หรือแค่1,000เดียวเองเหรอครับไม่เป็นไรฮะมีอะไรไหมไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวนึกก่อนไม้เอาไม้มาหมดเลยรับรองว่าคุณผิงเข้ามาเนี่ยของทุกอย่างจะพร้อมยิ่งกว่าพร้อมครับเราต้องรีบทำพวกนี้ให้เสร็จก่อนเย็นนะฮะอัปเกรดได้ไหมอุ้ยอัพไปเลยแล้วก็อัพขั้นต่อไปเป็นปูอุ้ยพอแล้วครับปูนนี่เขาแข็งแกร่งไหมครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยเป็นบล็อกที่ค่อนข้างบางมากครับลองตีเงี้ยผนังทำข้างบนเนี้ย50ครับตรงนี้ฮะ75นี่ฮะ250อ่ะก็โอเคได้ใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่อะไรครับ250เนี่ยนี่เราต้องมีตรงนี้ฮะพื้นที่ตรงนี้ในการรับมือกับซอมบี้อาจจะให้คุณผิงมายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้นะครับคอยยิงคอยสนับสนุนนะครับนี่สนับสนุนเลยเดี๋ยวก่อนนะตรงบริเวณนี้รู้สึกว่าต้องซ่อมนะฮะค่อนข้างพังไวมากครับดูดิพังไวไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรามีเท่าไหร่ฮะ200โอเคได้อยู่อันนี้ต้องกันไว้ก่อนอัพเป็นปูนเลยอันนี้ก็ต้องปูนอย่างเดียวฮะตรงบริเวณนี้ครับแนะนำให้เป็นปูนนะครับเพราะว่ามันเป็นทางหน้าด่านครับรับมือกับซอมบี้เพราะฉะนั้นต้องแข็งแกร่งไว้ก่อนนะฮะดูดิพังง่ายมากอะแล้วคืนนี้จะรอดไหมเอาเป็นปูนให้หมดเลยมาจัดไปประมาณนี้น่าจะพอครับเดี๋ยวมันจะค่อยว่ากันทีหลังนะครับดูฮะกับดักไม้เราพังไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องเรียกหน่วยซ่อมบำรุงมาแล้วนะครับมาช่วยกันสร้างนะฮะฮึบโอ้ยกระโดดขึ้นใหม่ๆฮึบ10โมงแล้วครับไวเหมือนโกหกครับตรงบริเวณฝั่งนี้ผมกะว่าผมจะทำลายทิ้งนะข้างล่างฮึบเอาละทำลายได้ไหมมองดีโอเคทำลายได้1อันละน่ารักไหมนี่ฮะแตะขึ้นมาชั้น2ชั้นแล้วก็เปลี่ยนครับเป็นตะแกรงเหล็กแบบแปะเข้าไปแล้วก็อีกอันนึงวางครับ
กันเอาไว้นะฮะซอมบี้มันชอบกระโดดพูดถึงการกระโดดของซอมบี้แน่นอนครับว่าอันเนี้ยไม่พอครับมันกันไม่พอเดี๋ยวมันกระโดดมาดับแล้วมันกระโดดตรงนี้ฟึบมานี่เสร็จเลยนะฮะเราต้องมีการซ่อมแป๊บหนึ่งฮะซอมบี้อ้วกครับอ้วกทีหนึ่งของจะพังให้ได้เลยครับบอกอย่างนี้ฮะดูนี่ฮะนี่ซ่อมไม้ด้วยนะฮะตรงบริเวณนี้เราเอาเป็นตัวนี้ดีไหมเออนี่ฮะน่าจะกันซอมบี้ได้อยู่นะซอมบี้น่าจะวิ่งมาตามทางที่เรามาร์กเอาไว้นะครับหวังว่านะฮะเออนั่นแหละเราก็เลยต้องทำสูงหน่อยนึงนะครับประมาณนี้ฮะกันเอาไว้เลยครับสูงอีกช็อตหนึ่งก็แล้วกันกลัวโลกกลัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมอัปเกรดไปมันจะพังไหมอะเรามาดูกันช่วงท้าพิสูจน์ว่าเกมนี้ยังบั๊กอยู่ไหมเอาแค่นี้พอครับพอกระโดดมาตรงนี้ก็ให้มันมาหาเราก็ได้ครับปล่อยแล้วครับคือแบบว่าคุณชนะแล้วคุณมาหาผมถึงขนาดนี้ได้นี้ตีเชิญตีผมเลยครับอุ้ยเผื่ออัพเป็นปูนโอ้ยไม่เอาไม่ต้องแข็งขนาดนั้นก็ได้น้องพังไหมพังไหมเสียวว่ะเสียวพังแต่เขาน่าจะแก้ไขแล้วนะฮะโอ้ยการใช้ปืนตะปูเป็นอะไรที่แบบสร้างใหญ่มากนี่สิของจริงแม่เจ้าของจริงมาเองฮะอุ้ยเป็นปูนอีกแล้วโอเคปึ้มปึ้มกันตีนิดนึงปูนเหลือ93พอแล้วครับเอาแค่นี้พอครับส่วนฝั่งนี้ครับผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าเอาจริงๆนะผมกำลังคิดว่าควรไปเป็นผนังแบบผนังนะครับเพราะอะไรครับเพราะกันอ้วกครับเราจะรับมือนะฮะกับซอมบี้จากทางด้านนี้ครับซอมบี้ควรที่จะอยู่บริเวณนี้ให้เราได้ตีครับเราจะได้เห็นขอบเขตของซอมบี้แล้วก็อาจจะมีคุณผิงนะฮะยืนรับมือกันตรงนี้คอยเล็งด้านล่างตรงนี้นะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยควรจะปิดนะฮะตรงบริเวณนี้ออกนะครับเพราะว่ามันจะมีซอมบี้อ้วกใช่ไหมฮะซอมบี้อ้วกเนี่ยอาจจะนะครับอ้วกเข้ามาแล้วก็ทะลุนะฮะทะลุไอ้ตรงตะแกรงเนี่ยเข้ามาหาเราได้ก็เลยคิดอยู่ว่าน่าจะทำผนังไปเลยน่าจะเป็นผนังดีกว่านะฮะคิดว่าไหวไหมทำลายไหวไหมต้องถามใจเธอดู11โมงแล้วนะครับไวเหมือนโกหกเลยนะฮะเราต้องแข่งกับเวลานะครับแล้วก็ในพาร์ทนี้ก็อาจจะสั้นถ้าเกิดไม่ได้สั้นก็อาจจะไม่ได้ตัดต่อสักเท่าไหร่นะฮะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าพาร์ทนี้เป็นการสร้างฐานรับมือกับซอมบี้โดยเฉพาะนะครับเราจะรับมือกัน2คนเพราะฉะนั้นผมจะต้องค่อนข้างที่จะรอบคอบนิดนึงนะครับส่วนถ้าเกิดเรารับมือไม่ไหวครับยังมีป้อมปราการแหล่งที่2ครับคอยวิ่งไปนะฮะวิ่งไปขึ้นทางด้านหลังเดี๋ยวผมต้องบอกคุณผิงด้วยไม่งั้นแล้วก็แย่แน่ตีเอาหินมาเอาขึ้นมาบล็อกมันก็ 1,500 แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเราตีแรงกว่านะฮะนัวๆครับตอนนี้นัวมากเลยครับกำลังนัวมือมากครับเหลืออีกประมาณสักมันก็เร็วนะอีก10ชั่วโมงถึงไหมอุ้ยกลัวกระตุกผมกลัวหลุดมากตะกี้นี้เกมนี้เนี่ยถ้าจะหลุดนะฮะให้สังเกตไว้เลยครับค้างถ้าหลุดอีกนี่ตายเลยนะครับเนี่ยโป๊ะท่านผู้ชมครับผมมีความรู้สึกครับอยากเฮ้ยตรงนี้ซอมบี้มันจะขึ้นมาแบบนี้ได้แล้วมันก็จะเดินตกแตกอย่างนี้เลยแย่แล้วยังทำไงดีทำก็วางแบบนี้ไปเลยเป็นไงนี่แค่นี้ซอมบี้ก็ขึ้นไม่ได้ละนี่ก็ไม่ได้ละอย่างนี้เลยขึ้นสูงเลยอ่ะซอมบี้ขึ้นไม่ได้ละเฮ้ยตรงนี้ซอมบี้ขึ้นได้อยู่ไม่ได้ครับไม่ได้เราจะปล่อยโอกาสนี้ของซอมบี้ไม่ได้นะครับนี่แบบนี้กันทางไว้ฮะกันทางซอมบี้ไว้ให้มันเดินตรงอย่างเดียวมันคงไม่ตีแหละนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราเอาเป็น
กำแพงไม้ดีไหมไม่เอาเป็นกำแพงปูนอ่ะตัวนี้เลยดีกว่านะครับโปะเข้าไปแล้วก็แปะทำการแปะลูกแปะแปะเข้าไปแล้วก็ copy ลักษณะเอานะฮะสวยๆครับอย่างนี้ฮะกันไว้ครับกันกันบี้กันบี้นั่นเองนะฮะไม่ได้กันอะไรเลยนะฮะกันบี้อย่างเดียวโดยเฉพาะนะครับน้องหมาเห่าอีกแล้วครับประมาณนี้ฮะเอาละกำแพงอิฐได้เท่านี้เอาไม่เป็นไรเพิ่มอีกได้ไหมผมอยากเพิ่มอีกหน่อยนึงอะสูงสุดของคอปเปอร์มันอีกเท่าไหร่มันอีก54เอาอีกสัก20ก็แล้วกันนะครับที่เหลือเอาไว้อัพนะครับผมเนี่ยอุ้ยตายละลืมไปเลยว่าเคยมีคราบคอปปี้ลักษณะเอามาเล่นไปเดี๋ยวก็ชินเองนะครับผมแล้วอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันหมดพอดีโถเอ้ยผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันกลายเป็นอันนี้ไปได้ คืออะไรครับเนี่ยก้อนอะไรมันติดออกมาล่ะครับเนี่ย โอ้แม่เจ้าแม่เจ้าโว้ยก็ปีตัวไหนก็ปีตัวนี้ฮึบแล้วก็ลักษณะการวางของตัวนี้ก็แล้วกันเราจะทำเพิ่มมาตรงนี้เอ้าเดี๋ยวใจเย็นนี่เฮ้ยไม่ใช่กดผิดนะกว่าจะกดถูกตรงฝั่งนี้นะครับผมก็จะออกมานิดนึงครับรับมือกับซอมบี้ตรงบริเวณนี้นะครับตรงนั้นเลยครับตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดบอดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นจุดบอดเราต้องรับมือครับอันนี้ copy ก็ผิดเอาละถูกต้องแล้วอย่างนี้ถูกละน่าจะพอนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอนะฮะคิดว่าซอมบี้อ้วกไม่น่าจะทะลุเข้านะครับประมาณนี้ฮะเราจะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับซอมบี้อ้วกก็จะไม่เห็นเราใช่ไหมมันก็จะพ่นกดมาไม่ได้นะฮะที่จริงผมอยากทำตรงข้างนอกนี้ด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็น่าจะเหลือแหล่แล้วโอ้นะคิดว่านะครับส่วนตรงบริเวณนี้ข้างบนเราเสริมเป็นตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับนี่ไม่มากอะไรนะครับประมาณนี้วางให้มันเสร็จสับนะครับหลายโมงแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวก็ถึงเวลาแล้วนะฮะตรงบริเวณนี้ครับผม ผมก็อยากทำอะไรน่ารักน่ารักด้วยนะฮะเอาเป็นลักษณะแบบนี้ copy นะครับแล้วก็ล็อกก็ปี้กันวางอีกรอบหนึ่งครับด้านบนนี้ฮะอย่างนี้ไปเลยดีไหมไม่ต้องก็ปี้กันวางก็ปี้อย่างนี้เก็บนิดนึงวางจากตรงนี้น่าจะได้ครับน่าจะรับไหวอยู่แหละน้ำหนักครับนี่อย่างนี้ฮะ เพื่อใครแบบว่าอยากเล่นนะฮะก็สามารถขึ้นไปกระโดดรถเต้นได้นะฮะทำทางไว้นิดนึงนะครับอุ้ยแม่ดูไปดูมามันก็ดูดีดูมีดูสีวิไลนิดนึงนะฮะดูไปดูมานะฮะหรือเปล่าหวังว่านะฮะสีวิไลเหอะให้มันได้อย่างนี้ฮะวางไปเลยฮะอัปเกรดได้ไหมพังไหมผมกลัวพังแล้วกันเป็นไม้ก็พอมั้งอุ้ยโถเอ้ยเผื่อกดผิดไปอัพปูนให้ซะงามได้พลาดเลยที่เหลือก็เป็นนกครับระวังนกอย่างเดียวครับมันจะร่วงไหมเนี่ยผมกลัวจังเลยโอเคร่วงไหมไม่ร่วงใช่ไหมฮะดีฮะข้างบนเป็นฝาไม้ไปก่อนเนาะกลัวบอกได้เลยว่ากลัวครับตรงนี้เอาเป็นบันไดขึ้นไปด้านบนเนาะบ่าย2แล้วด้วยโอ้ my god ต้องรีบซะแล้วรีบซะแล้วมาบันไดอยู่ไหนลูกป๊าป๋าขอบันไดหน่อยนะลูกนี่บันไดไม้ธรรมดาครับได้ไหมได้แหละได้ไหมไม่คนละทางขึ้นไม่ได้มันต้องแบบนี้อะไรหรอกโอ้โหอื้อหืออ่ะโอเคแล้วนะนี่ฮะบันไดฮะทางขึ้นแล้วตรงบริเวณนี้
ต้องเป็นทางไปให้ได้ครับมันต้องมีทางไปครับทางนึกก่อนหมุนด้านบนเนี่ยอย่างนี้เลยเชื่ออย่างนี้เลยเอาแบบนี้ไปเลยแล้วก็ต่อปีกนิดนึงผมว่าน่าจะได้อยู่ครับได้ไหมได้ได้ใส่ได้มันต่อได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะได้อีกหน่อยได้อีกหน่อยยังพยายามครับยังพยายามสวยเด็ดเด็ดมากครับแค่นี้ฮะเราก็มีทางไปแล้วนะครับขึ้นไปในด้านบนนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะอยู่มุมสูงเนี่ยเอาไว้แบบว่ารักกับซอมบี้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยสร้างนะครับหอคอยชั้นที่2 3 4ขึ้นไปมีโครงการอีกแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอาไว้เป็นสไนเปอร์เราจะต้องมีมือสไนหนึ่งคนนะครับคอยยิงซอมบี้จากที่สูงนะครับยิงโดยรอบนะครับอันนี้เราทำไม่ทันไงเราเอารับมือแบบนี้ไปก่อนนะครับเริ่มมันเริ่มเป็นค่ายครับมือซอมบี้แบบที่ Trash True แล้วสิจังหวะนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมว่าไอ้ตรงนี้ copy แป๊บวางไปเลยต้องอย่างนี้นี่จะได้แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ร่วงนะฮะหรือเปล่าไม่รู้สวยอย่างนี้แหละ3โมงแล้วครับแย่แล้วอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วเป็นบล็อกธรรมดาก่อนเรียบร้อยอึ๊บนี่น่าจะรับมือได้แล้วครับตรงบริเวณนี้ครับเหลือแต่ตรงนี้ฮะอาจจะมีซอมบี้ตัวอ้วนพ่นมานะครับผมก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วนะฮะจังหวะนี้เอาละตรงบริเวณนี้ผมจะต้องกระโดดมาให้ได้โอเคเอาห่างเท่าไหร่ดี1 2 3 4ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้น่าจะไหวอยู่นะฮะเป็นเสารูปตัว T น่าจะดีโอเค T 2 T นะครับก็น่าจะแบบว่าฟินนะฮะคิดว่านะครับน่าจะฟินแหละนะโอเคอยู่ใช้ได้สูง3ด้วยนะครับซอมบี้ไม่มากวนแน่นอนนะครับจะ4โมงแล้วด้วยครับอึ๊บไปเราก็วิ่งมานี่แล้วกระโดดนี่กระโดดนี่แล้วก็มานี่โอ้โหจ๊าบมากครับมีทางไปแล้วนะครับผมสร้างค่ายกุนเล็กๆน้อยๆอัพเลยจังหวะนี้อัพเลยฮะโอ้ชอบมากการอัพเกรดแบบไวแบบนี้โอเคนะแล้วก็เสาอีกเสาหนึ่งที่ให้คุณอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้ครับน่าจะอยู่ตรงนี้บอกตรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตีตรงนี้ทิ้งก่อนตีไปเลยเรียบร้อย1เสาครับน่าจะได้อยู่ฮึบโอเคแล้วก็อัปเกรดอันนี้ต้องเป็นปูนหน่อยครับยังเหลืออีกไหมฮะเหลืออยู่ครับสบายมากครับแล้วทางขึ้นล่ะทางขึ้นเราเอานี่ตรงนี้ขึ้นได้ง่ายๆเลยสบายสบายเลยโอเคอันนี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวตอนแดงเดือดเราก็ค่อยทางขึ้นไม่ต้องละก็ลืมไปจนได้เดี๋ยวตอนที่แบบว่ารับมือจริงๆค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับประมาณนี้น่าจะทันอยู่นะประมาณสัก 4-5 โมงผมขอคิดก่อนเราจะต้องสร้างอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับไม่ได้ฮะไม่ได้ไม้เราเยอะใช่ไหมขออนุญาตดูซิในเรื่องของตัวนี้นี่วูดสปิงตัวแท็บของเราสร้างได้เท่าไหร่ครับ400เอามา100นึงเลยหนักๆครับตัวนี้ทั้งหมดมันรอ125เดี๋ยว125ก็เกินไปเอาสัก50พอก่อนนะฮะไม่คราฟที่ตัวเองดีกว่าน่าจะไวกว่านะครับสัก50เอ้าช่วยกันครับระหว่างเครื่องนะครับกับคนนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณผิงมาอีกครับก็จะทวีคูณเข้าไปอีกนะฮะ
จริงไหมครับจริงเลยครับจริงเลยนะฮะเดี๋ยวเราทดสอบดูก่อนนะครับตรงนี้ขึ้นรับมือซองบี้คุณผิงน่าจะอยู่ตรงนี้คอยยิงแล้วก็อยู่ตรงนี้ผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคอยดูฮะด้านหลังคุณผิงนิดนึงนะฮะคุณผิงอาจจะยากลำบากหน่อยๆต้องบอกอย่างนี้ครับยากลำบากหน่อยๆต้องอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ครับครับครับเอาเท่าไหร่ดี1717ก็17เอามาเลยเอาเท่าที่ทำได้นะฮะผมจะวางตรงนี้เสริมนะครับนอกนั้นเป็นบล็อกไม้ไหมก็น่าจะได้ครับโอเคน่าจะพร้อมแล้วนะฮะตัวถีบเดี๋ยวรอคุณผิงมาวางนะครับแล้วก็ตัวป้องกันนี้ก็เดี๋ยววางตอนท้ายๆเลยนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับเกม7 Days to Die ในวันนี้นะต้องขออภัยด้วยที่จบค่อนข้างไวนะครับผมว่าผมก็อยากจะรับมือนะครับผมกับซอมบี้แบบ2คนดูบ้างนะครับเราจะได้มารู้กันเราจะได้มาดูกันว่า2คนเนี่ยรับมือกับซอมบี้ในคืนแดงเดือดเนี่ยซอมบี้เขาจะโหดขนาดไหนมาจำนวนมากแค่ไหนในคืนที่49นะครับผมโอเคครับสำหรับใครโอเคครับถ้าเกิดชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะใครที่อยากจะสนับสนุนนะฮะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อที่จะสนับสนุนได้นะครับมีหลายระดับให้เลือกนะครับส่วนสมาชิกนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับแล้วก็ยังคงสนับสนุนอยู่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ See you again next time